นุนโดยโยเกิร์ตพร้อมดื่มเมจิบัลแกเรียมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ช่วงโปรหวานเจี๊ยบโปรหวานเจี๊ยบมาแล้วค่ะกติการ่วมสนุกกับรายการเพียงถ่ายรูปกับหน้าจอทีวีขณะที่รายการลิ้นติดโปรกำลังออกอากาศอยู่หรือไปเปิดดูย้อนหลังก็ได้เสร็จแล้วอัพลง Instagram แล้วแฮชแท็กลิ้นติดโปรก็อาจมีสิทธิ์รับกิฟต์วอลเชอร์ไปกินกันฟรีๆ500บาทจำนวน5รางวัลและอย่าลืมเปิดเป็นพับลิกกันด้วยนะนี่ไงคะคุณผู้ชมคะร้านขนมหวานแสนอร่อยที่จูนจะพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์กันนะคะกับร้านทะเลจานพาทิสเซอรี่นั่นเองค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าร้านนี้เขาเปิดแค่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะและความพิเศษของร้านนี้เลยเนี่ยก็คือขนมแต่ละชิ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาจะเป็นขนมสไตล์ฝรั่งเศสแบบโฮมเมดนั่นเองค่ะโอ้โหพูดแบบนี้ไม่รอช้าละค่ะงั้นตามจูนเข้ามาข้างในเลยลุยใครอยากกินขนมอร่อยๆของร้านทะเลจันแพทิสซี่มากันง่ายๆค่ะถ้าเดินทางจากถนนพระราม9ให้ชิดซ้ายขับผ่านตึก KPN แล้วสังเกตซ้ายมือพระราม9ซอย13แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยจากนั้นขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีตรงร้านอาหารตะไคร้หอมร้านจะอยู่ข้างๆจอดรถหน้าร้านได้เลยค่ะทะเลจันแพทิสซี่คาเฟ่เล็กๆบรรยากาศน่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านพระราม9ท่ามกลางสวนธรรมชาติอันเงียบสงบที่นี่เน้นเสิร์ฟขนมสไตล์ฝรั่งเศสโฮมเมดที่เจ้าของร้านคีเอทขนมหลากหลายเมนูขึ้นมาเองแถมทั้งร้านยังใส่ใจในขนมทุกชิ้นโดยอบสดใหม่วันต่อวันและเลือกใช้วัตถุดิบนำเข้าแทบจะทุกตัวบอกเลยว่าดีงามมากส่วนบรรยากาศร้านทะเลจานแพทิสซี่ตัวร้านรีโนเวทจากบ้านหลังเดิมให้เป็นร้านขนมสุดอบอุ่นร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ด้านหน้ามีสวนน้ำพุดูสวยงามเข้ามาในร้านให้ฟิลเหมือนอยู่ที่บ้านบริเวณกลางร้านมีโต๊ะไม้เก่าสำหรับใครที่มากันหลายคนที่นี่มีห้องกระจกใสให้นั่งเอนกายได้ทั้งวันหรือจะนั่งรับลมเย็นๆก็ชิลมากคุณผู้ชมคะและตอนนี้ละค่ะจุนก็อยู่กับเชฟเป้นแห่งร้านทะเลจันพาทิสเซอรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟค่ะวันนี้จุนมาทั้งทีนะคะเชฟจะสอนจุนทำขนมอะไรคะวันนี้นะคะเราจะทำมินเฟยกันค่ะตอนแรกเราจะมีฐานเค้กอันนี้นะคะที่บีบคือกูโฟสใช้เหมือนกาวเพื่อที่จะยึดติดแป้งเอาไว้นะคะคุณจูนต้องใช้สปาชูล่าอันนี้แล้วก็ค่อยๆตักแป้งนะคะมาไว้จ้ะโอ้ยค่ะนี่เป็นวานิลาเพสทรีครีมของเราเราจะบีบนะคะเป็นกลมๆ คุณจูนลองดูก่อนนะคะแล้วก็ใช้ครีมตัวเดิมขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนการตกแต่งนะคะค่ะหลักการก็คือว่าเราจะต้องใส่ผลไม้ให้ฟูเต็มปิดครีมหมดเลยอะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งชิ้นสุดท้ายของเราค่ะประกอบให้เขาเปิดหน้าอย่างนี้เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเมนูที่มีชื่อว่ามินเฟยค่ะและหลังจากเมื่อสักครู่นะคะที่จูนได้ไปทำขนมมากับเชฟเต้นจูนได้ยินมาว่าเชฟเต้นเนี่ยไปเรียนทำขนมมาแบบจริงจังเลยใช่ค่ะก็คือจบม.6เนี่ยก็คือไปเรียนทำขนมที่กอร์ดองเบอร์ที่ประเทศฝรั่งเศสเลยค่ะโอ้ตัวจริงจริงนะคะมาแต่เริ่มจากเมนูไหนก่อนดีคะเชฟเริ่มไม่ถูกเลยอ่ะเริ่มจากมินเฟยก่อนก็ได้ค่ะได้เลยค่ะมินเฟยเมนูขนมหวานซิกเนเจอร์รูปร่างน่ารักสาวกของหวานต้องกรี๊ดเมนูนี้ใช้แป้งพัฟเนื้อเบากรุบกรอบวางซ้อนกันสลับเป็นชั้นๆกับครีมวานิลาหอมหวนเนื้อเนียนพร้อมเพิ่มผลไม้สดๆให้รู้สึกสดชื่นทั้งสตรอเบอรี่บลูเบอรี่เป็นจานเด่นสีสันสวยงามแถมน่ากินมากๆทำกันนะคะคือแป้งมีความหอมแล้วก็บวกกับตัวครีมอะค่ะที่ทางร้านได้ทำเองมันจะมีความกลมกล่อมความละมุนบวกกับตัวผลไม้ก็จะตัดด้วยความเปรี้ยวซึ่งอร่อยมากตัดด้วยเครื่องดื่มนะคะเนยเทลงไปเลยค่ะ
ดีมากเป็นผลไม้สดใช่ค่ะผลไม้สดเลยแล้วก็ไม่หวานด้วยค่ะเลมอนทาร์ตเมนูสุดเฟสให้ความสดชื่นกับเลมอนเต็มๆกับทาร์ตกรุบกรอบอัดมาแบบแน่นๆสอดไส้ครีมมะนาวเหลืองแบบสไตล์ฝรั่งเศสแต่งหน้าด้วยครีมสีขาวหอมหวานลงตัวกำลังดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบรสชาติแบบเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดหน่อยนี่ต้องเลมอนทาร์ตเลยส่วนตัวแป้งมันกินแล้วมันนุ่มเข้าไปในปากอะค่ะคือมันไม่ได้แบบของเราจะแบบไม่หนาเกินไปอะค่ะแล้วเราก็จะแบบปักเพิ่งประกอบตอนเช้าเลยคาราเมลนัททาร์ตทำจากแป้งเค้กช็อกโกแลตท็อปด้วยครีมอัลมอนด์คาราเมลสูตรเข้มข้นวางด้วยถั่วนานาชนิดเกรดพรีเมียมทั้งแมคคาเดเมียอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์กรุบกรอบเคี้ยวเพลินกำลังดีตัวแป้งมีความหอมของซอสคาราเมลอะค่ะเชฟที่ราดลงไปแล้วสำหรับใครที่เมนูนี้ชอบถั่วต้องลองเลยเพราะว่ามันมีความหอมแล้วก็ถั่วค่อนข้างจะครบเลยนะคะมีอัลมอนด์ไม่มีอะค่ะเม็ดมะม่วงครบมากดูเซ่ช็อกโกแลตเค้กไข่ขาวผสมกับเฮเซลนัทและอัลมอนด์ซ่อนความกรุบกรอบไว้ตรงกลางด้วยพาลีนหรือคาราเมลกับถั่วบดพร้อมตกแต่งด้วยแผ่นช็อกโกแลตบางๆบนมิลค์ครีมช็อกโกแลตให้รสสัมผัสนุ่มและกรอบไปพร้อมๆกันเหมือนทางเชฟเขาตีแบบครีมจนแบบผสมคือมันหอมมากเลยค่ะกลิ่นแบบช็อกโก้มันออกมาเลยแล้วก็มันจะมีความกรุบของตัวมันเป็นถั่วฮาเซนัทค่ะแล้วพาลีนเนี่ยมันคือคาราเมลไลซ์แบบถั่วค่ะอร่อยมากคุณผู้ชมดีงามมากเลยค่ะคือวันนี้แฮปปี้แต่ว่าก่อนจากกันไปนะคะอยากให้เชฟเต้นค่ะฝากร้านให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยค่ะก็ร้านทะเลจันนะคะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะ10โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะยังไงก็จองโต๊ะเข้ามาก่อนได้นะคะยังไงวันนี้จูต้องขอขอบคุณเชฟเต้นนะคะและทางร้านทะเลจันพาติสเซอรี่มากๆเลยค่ะที่ให้จูได้มาชิมขนมอร่อยๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ